ระบบความปลอดภัยของรถนะครับก็มีกล้อง360องศาเวลาเราถอยหลังก็จะมีกล้องด้านหลังมาให้ด้วยฟังก์ชัน 3D เป็นยังไงนี่เลื่อนไปเลยลำโพงที่ให้มาคันนี้พิเศษมากครับ Bang & Olufsen เสียงเนี่ยใสมาก0ถึง100คันนี้อยู่ที่ 6.6 วิแต่ก็เป็นบูสต์ฟังก์ชันเนี่ยจะลดลงไปเหลือ 5.7 วินาทีเท่านั้นเองนะครับคือมันก็คือรถสปอร์ตคันนึงเลยอ่ะเข้าใจปะสวัสดีครับวันนี้เราได้มีโอกาสมางานเปิดตัว Audi e-tron Sportback นะครับที่ Audi Thailand ได้เชิญผมมาในรอบ Press วันนี้เดี๋ยวเราจะพาดูรอบๆแล้วก็เล่าเรื่องสเปคของ Audi e-tron Sportback คันนี้ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเริ่มจากภายนอกกันเลยดีกว่าภายนอกเนี่ยเขาบอกว่าไฟหน้าเนี่ยเป็น Matrix Light นะครับของ Audi คือไฟเขาจะแหวกเป็นช่องๆๆๆให้เวลาเราขับไปเนี่ยเปิดไฟสูงได้ตลอดทางเลยนะไฟมันจะหลบเวลามีรถสวนมาหรือว่ามีรถอยู่ด้านหน้าของเราไฟเขาเป็น Intelligent Light นะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็ความสะดวกสบายให้กับคนขับนะครับอันนี้ผมเลิฟมากนะครับแล้วก็ชุดแต่งภายนอกนี่เป็นชุดแต่ง S Line ของ Audi ใส่ e-tron Sportback คันนี้นะครับลักษณะของด้านหน้าเนี่ยก็จะเหมือน e-tron ตัวธรรมดานี่นะครับแต่ว่ามันจะไปแตกต่างด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับด้านหลังเนี่ยมันพิเศษกว่า e-tron คือว่ามันเป็น Coupe Roof Line เป็นทรง SUV สไตล์ Coupe นี่แหละก็คือเป็น Roof Line ด้านหลังแบบนี้นะครับในเมื่อเป็น Roof Line ด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องคอนเซิร์นต้องคิดแล้วว่าอุ้ยตายละฉันซื้อตัวนี้ไปเนี่ยเบาะหลังอะเฮดรูมมันต้องเหลือน้อยแน่เลยนะครับด้วยความที่เป็นคูเป้รูฟไลน์แบบนี้นะครับเบาะจะถูกออกแบบมาให้เตี้ยกว่ารถอีตอนธรรมดา2เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองนั่งให้ดูกันว่าเบาะหลังเนี่ยนั่งแล้วเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเรียวๆเลยก็คือว่าเข้ามาด้านใดเนี่ยผมจะบอกว่าเฮดรูมมันก็ไม่ได้น้อยเหมือนที่ทุกคนคิดเฮดรูมเนี่ยก็คือเหลือๆแบบนี้เลยเหลือได้ประมาณเกือบๆ2กำปั้นเลยนะครับแล้วก็ทาง Audi เนี่ยเขาออกแบบมานะครับคิดถึงเรื่องของคนขับด้วยพอเบาะ positioning เนี่ยต่ำลง headroom คนนั่งหลังก็จะเหลือเยอะใช่ไหมครับแล้วคนขับด้านหน้าครับก็จะมีทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีขึ้นด้วยนะครับไหนๆก็เข้ามานั่งหลังแล้วผมพาดูเบาะหลังเลยละกัน control air ตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เหมือนกราฟิกเรโทรของเกมกดสมัยก่อนช่วงก่อนเกมบอยใครเล่นก่อนเกมบอยจะรู้มันจะเป็นขีดๆแบบนี้เห็นไหมผมว่ามันสวยมันเท่มันเป็นแบบมินิมอลสไตล์เยอรมันอะประมาณเนี้ยเราสามารถที่จะ control air 2 โซนได้ก็คือมีโซนหลังขวาหลังซ้ายแบบเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือมี air ตรงเสากลางตรงนี้มาให้ด้วยนะครับเหมาะสำหรับอากาศร้อนๆบ้านเราเลยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแอร์ได้เห็นไหมแล้วก็มีแบบมีเสียงว่าจะสปอนนะครับว่าระบบได้ทำงานแล้วแล้วก็สามารถที่จะปรับองศาได้ด้วยก็คือแยกโซนซ้ายขวานะครับคันนี้ให้พาโนรามิกสลูปมาให้ก็คือยายถึงเบาะหลังเลยนะแล้วก็มีแอมเบียนไลท์มาให้ด้านหลังนะครับเบาะหน้านี่เป็นบักเก็ตซีใช่ไหมไหนๆก็นั่งละอีกหน่อยเลกรูมเป็นยังไงเหลือๆครับแล้วผมอยากจะบอกว่าเบาะนั่งตัวนี้มันซัพพอร์ตมาถึงตรงนี้เลยนะครับหลังเข่าเราเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะรู้สึกไม่เมื่อยนะครับเวลานั่งระยะทางไกลๆมีพอร์ตชาร์จ USB มาให้ด้วย2พอร์ตเป็น USB A 2พอร์ตนะครับสามารถที่จะชาร์จไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็มีม่านบังแดดมาให้ด้วยแบบนี้นี่ครับก็สร้างความเป็นส่วนตัวแล้วก็บังแดดบังอะไรได้นะครับอันนี้ก็ดีมากแล้วก็การตัดเย็บสไตล์ Diamond Cut เหมือน Audi รุ่น SportBack Edition ที่เราไปลองกันนี่แหละมีการตัดเย็บสไตล์ Diamond Cut แบบนี้แบบนี้นะครับเป็นลายเบาะนะครับเราไปดูข้างหลังกันต่อไฟท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการออกแบบสไตล์ e-tron ใช่ไหมด้วยความที่มันเป็น e-tron เนี่ยความเป็นไฟฟ้านะครับดีไซน์ language การออกแบบต่างๆมันก็จะเป็นรถไฟฟ้าของ Audi เนี่ยคุณสังเกตดีๆการออกแบบเดี๋ยวนี้หลายๆค่ายเนาะเขาทำไฟท้ายแบบนี้มันดูเป็นฟิวเจอริสติกอ่ะมันดูความเป็นอนาคตอ่ะแล้วก็มีแบตด้านหลัง55ควอโตรคืออะไร55เนี่ยสื่อถึงแคปซิตี้เครื่องยนต์สื่อถึงแรงมาที่รถคันนี้สามารถมีเอาต์พุตออกมานะครับมอเตอร์หน้าหลังมีเป็นเกียร์เดียวแล้วก็แคปซิตี้แบตเตอรี่คันนี้นะครับอยู่ที่95กิโลวัตต์อัวร์สามารถวิ่งได้ประมาณ400กิโลเมตรอันนี้เป็นเบสมาตรฐานของทาง Audi นะครับเขาอยู่ในเปเปอร์แต่ว่าถ้าเกิดเอาไปขับจริงๆเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่าหรือว่าคุณขับไม่ได้โหดมากอาจจะ
มีแบบเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วแต่สไตล์การขับขี่ของคุณแต่ว่าผมจะบอกว่าประมาณ400ละกันเป็นมาตรฐานของอีตรอนคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าว่าด้านหน้าเนี่ยครับมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างนะครับนี่เราก็เข้ามานั่งในด้านหน้าของอีตรอนแล้วสิ่งแรกที่รู้สึกเลยนะครับโอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยอะไฮเวอร์เบอร์นะหนาวเลยครับมันล้ำมากมันไม่ได้หนาวครับพวงมาลัย S line นะครับตามสไตล์ Audi ก็คือเป็นพวงมาลัยท้ายตัดแบบนี้แหละภายในตกแต่งด้วยวัสดุเปียโน Black เหมือน Audi Black Edition ที่เราเคยขับกันเลยนะครับหน้าจอเป็น Visual Live Cockpit ของ Audi นี่เราก็สามารถที่จะโชว์ฟังก์ชันการขับขี่ต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเซตปุ่มลัดนะครับอันนี้ผมไปกดเลน R หน้าจอตรงกลางก็เป็นทัชสกรีนตัวคอนโทรลแอร์ก็เป็นทัชสกรีนเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีเราสามารถที่จะกดปุ๊บมันจะมีแฮปติกมันมีติ๊กๆๆๆแล้วหน้าจอมันจะสั่นนะครับแล้วก็จะมีการแสดงผลขึ้นมาที่หน้าจอด้านบนนี้ด้วยนะครับเป็นอินโฟเทนเมนต์ก็คือเป็น MMIหน้าตา MMI เหมือนรถทั่วๆไปของ Audi ที่เราเคยขับกันมันพิเศษตรงที่ว่าหน้าจอแอร์ด้านล่างเนี่ยมันเป็นระบบสัมผัสนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆเนี่ยตัวเนี้ยปกติมันจะเป็นปุ่มธรรมดาใช่ป่ะพวกฟังก์ชันต่างๆพวกเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นปุ่มลัดเว้ยแล้วมันเข้ามาอยู่ในจอนี้หมดเลยอะแล้วมันมีแฮปติกทัชด้วยตัวนี้นะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถคัสตอมหน้าจอได้ด้วยคือมันเหมือนมันลดปุ่มอะด้วยความที่แบบการออกแบบสไตล์ใหม่ของ Audi เนี่ยนะครับเขาจะลดปุ่มต่างๆเนี่ยให้มันน้อยลงนะครับอันนี้ผมชอบมากแล้วคุณดูเกียร์เขานะนี่คือเกียร์คือเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาเข้านะครับคุณวางมือลงไปนะครับเหยียบเบรกใช่ไหมเวลาเปลี่ยนเกียร์คือกดลงมาครับเป็นเกียร์ดีนะครับกดขึ้นเป็นเกียร์ N คุณสังเกตดูนะเกียร์ N นะครับกดอีกทีนึงเป็นเกียร์ R นะครับแต่ว่ามันไม่ได้สตาร์ทเครื่องไว้เขาก็จะล็อกไว้ส่วนตัวเบาะเนี่ยด้านหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเคยนั่ง S line มาเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยนะครับว่าเบาะ S line ปกติมันจะแข็งมากเพราะว่ามันเป็นเบาะ Packet Seat ใช่ไหมครับแต่ว่าเบาะหน้าคันนี้มันนิ่มนะครับมันนั่งดีมากแล้วแบบการตัดเย็บที่มันดูสปอร์ตแบบเนี้ยมันโอเคแล้วก็เบาะปรับไฟฟ้าแน่นอนแต่ว่าปรับขึ้นลงปรับทิศทางได้แต่ว่าไม่ได้มีการบีบปีกด้านข้างให้อันนี้มันฟิกมานะครับแล้วก็ลำโพงที่ให้มาคันนี้พิเศษมากครับแบงแอนด์อูลุปเซนเสียงเนี่ยใสมากหลังจากที่เราไปลอง Audi A4 Avant เนี่ยลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงหนึ่งในใจผมเลยที่ผมขับรถมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อื่นๆหรือว่ายี่ห้ออื่นๆเนี่ยที่เขาใส่ลำโพงพรีเมียมนู่นนี่มาผมจะบอกเลยว่ายี่ห้อนี้ดีที่สุดเท่าที่เคยฟังมาในรถเลยเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์ลำโพงตัวนี้คือสุดยอดคือมันเยี่ยมมากนะครับแล้วก็วัสดุภายในต่างๆเนี่ยก็ใช้อลูมิเนียมจริงๆเลยมีการเปิดประตูพวกนี้เซอร์วิสต่างๆแมทเทียลต่างๆแล้วก็รวมถึงแผงประตูอัลคานตาราหนังกลับแบบเนี้ยคือมันเยี่ยมมากนะครับระบบความปลอดภัยของรถนะครับก็มีกล้อง360องศาเวลาเราถอยหลังก็จะมีกล้องด้านหลังมาให้ด้วยหรือว่าเราสามารถปรับมุมกล้องได้มันจะมีความสมูทในการปรับปะทำไมผมอยากดูข้างหลังนี่เราเลือกมุมกล้องได้นะครับตรงนี้ประตูข้างนี้เปิดอยู่ไม่ต้องตกใจนะครับฟังก์ชัน 3D เป็นยังไงนี่เลื่อนไปเลยดูได้รอบๆคันเลยนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรกีดขวางไหมด้วยความที่มันเป็นรถสูงนะครับเรามาพูดถึงเรื่องการขับขี่สมรรถนะแล้วก็สเปครถคันนี้กันบ้างนะครับผม Drive Select ของ e-tron เนี่ยมันจะไม่เหมือนรถเก่ง Audi โหมดการขับขี่ของรถ Audi ทั่วไปก็จะมี Efficiency Normal ใช่ไหมครับแล้วก็มี Dynamic แล้วก็มี Individual ก็มีระบบออโต้ด้วยแต่พอเป็น e-tron เนี่ยครับคุณดูนะครับอันนี้เป็น Audi Drive Select ของ e-tron นะครับจะมี Off-road All-road Efficiency Comfort Auto Dynamic คือ Driving เนี่ยโหมดการขับขี่เขาเยอะมากที่มันให้เพิ่มมาเนี่ยจะเป็นออฟโรดกับออลโรดตัวนี้คือโหมดการขับขี่ที่เพิ่มมาจากรถทั่วไปช่วงล่างของรถคันนี้เป็นถุงลมสามารถปรับได้5ระดับแล้วเวลาเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตรถจะดาวตัวเองลงมาประมาณ2เซนนิดๆนะครับสามารถที่จะดาวตัวเองลงมาได้แล้วก็เวลาเป็นโหมดต้องลุยน้ำหรือว่าเป็นทางขรุขระเนี่ยก็คือจะสามารถที่จะยกตัวเองขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ถุงลมเนี่ยถูกเซตมาให้ออกเป็นแนวสปอร์ตคือไม่ได้ย้วยตามแบบว่า passenger car ทั่วๆไปเหมือนที่เราเคยนั่งกันนะครับแรงม้าคันนี้อยู่ที่360แรงม้าและมีฟังก์ชัน boost ฟังก์ชันนะครับแรงม้าจะขึ้นไปถึง408แรงม้าเลยนะครับส่วน100คันนี้อยู่ที่ 6.6 วินะครับในโหมดธรรมดาแต่ก็เป็น boost ฟังก์ชันเนี่ยจะลดลงไปเหลือ 5.7วินาทีเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไวมากเครื่องก็คือรถสปอร์ตคันนึงเลยอ่ะเข้าใจปะอ๋อเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันนึงคือรถ Audi ไม่มีไฟตัดหมอกนะรถคันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะรวมไฟตัดหมอกเข้าไปในโคมไฟหลักของเขาถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆเวลาคุณมาขับรถ Audi เนี่ยมันจะมีตัวเนี้ยมันจะมีรูปฝนตกอยู่เห็นป่ะเวลาคุณกดตัวนี้ปุ๊บอะไฟตัดหมอกในโคมเขาจะทํางานโดยที่ไม่ต้องมีไฟตัดหมอกแยกออกมาแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรถไม่มีไฟตัดหมอกหรอไม่ต้องตกใจมันรวมไปอยู่ในไฟหน้าแล้วนะครับเนี่ยพอกดปุ๊บเป็นไฟหน้าติดเลยอะไรอย่างงี้นะครับประตูของ e-tron เนี่ยเป็น soft close คือเป็นประตูดูดแล้วเวลาเราเปิดเนี่ยด้วยความที่แบบประตูมันใหญ่รถมันใหญ่ใช่ไหมครับเขาจะมีมอเตอร์ช่วยด้วยมาทำให้ประตูมันเบาขึ้นนะครับคือเหมือนแบบเกือบประตูรถทั่วไปมันจะล็อกตึ๊กมันจะมีจังหวะใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเปิดตรงไหนมันก็จะค้างไว้ให้
มันก็จะหน่วงนิดนึงมันจะไม่หนีบมือนะครับด้วยความที่แบบประตูบานเขาใหญ่มากการชาร์จไฟคันนี้อยากจะบอกว่าเท่มากนี่คือส่วนที่ตัวปลั๊กของรถนะครับที่ต้องชาร์จไฟเวลาเราชาร์จไฟเนี่ยเรากดปุ่มนี้คุณดูฝาเขาดิรถคันนี้นะครับสามารถชาร์จ AC แล้วก็ DC ได้ด้วยก็คือเป็นปลั๊ก Type 2 ทั่วไปเหมือนรถไฟฟ้าที่เราขับกันนะครับเวลาเราจะเป็นฟาสต์ชาร์จแล้วก็เปิดข้างล่างลงมาก็สามารถที่จะรองรับฟาสต์ชาร์จได้นะครับอันนี้ทาง Audi นะครับเขาย้ำมากับผมนะครับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อ e-tron ไปเขาจะมีซัพพอร์ตในเรื่องของกล่องชาร์จไฟที่บ้านให้ด้วยโฮมชาร์จเจอร์ที่บ้านของ Schneider นะครับแต่ว่าเวลาเราซื้อไปเนี่ยจะมีช่างของ Schneider เข้าไปที่บ้านดูระบบไฟที่บ้านแล้วก่อนว่ารองรับโฮมชาร์จจิ้งที่บ้านไหมนะครับแล้วเขาก็จะมีซัพพอร์ตให้หมดเลยทั้งเรื่องค่าติดตั้งนะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์โฮมชาร์จที่บ้านเนี่ยก็คือทาง Audi เขาจะซัพพอร์ตให้คุณหมดเลยคุณซื้อรถไปก็คือมีกล่องที่บ้านให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคยางรถคันนี้ที่ให้มากันบ้างดีกว่ารถคันนี้นะครับผมให้เป็นยางขอบ21มานะครับเป็นยาง Goodyear Asymmetric 3นะครับผมแล้วก็ล้อเป็นล้อลาย Audi Sport นะครับคุณจะคุ้นเคยความแบบ BM ก็เป็น M Sport ใช่ไหม Benz ก็จะเป็น AMG แต่ถ้าเป็น Audi ก็คือเป็น Audi Sport นะครับส่วนคาลิเปอร์เบรกเนี่ยเป็นคาลิเปอร์เบรก6พอร์ตของ Audi เลยนะครับผมเขียนว่า e-tron อยู่สีคาลิเปอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์ของ Audi คือสีรถไฟฟ้าของ Audi จะเป็นสีเหลืองเขาสื่อถึงตัวสายไฟไฮโวลเทจของรถนะครับคราวนี้ไม่มีเครื่องยนต์ด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระได้ประมาณ60ลิตรเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้คือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับตัวนี้ก็คือเป็นที่เก็บสายไฟที่ชาร์จรถนะครับก็จะเก็บตรงนี้นะครับในกรณีแบบฉุกเฉินต้องชาร์จไฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสายชาร์จให้พอคุณเห็นชาร์จปลั๊กแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้มันเอาไว้เสียบกับบล็อกสาธารณะที่เยอรมันที่ยุโรปอะเดี๋ยวเราไปดูสัมภาระด้านหลังกันบ้างดีกว่าก็เป็นเทลเกตไฟฟ้านะครับคือส่วนตัวมองว่ามันก็เท่ากับรถ SUV อะก็ทั้งสเปซด้านหลังนี่ก็ลึกมากนะครับก็สไตล์รถ SUV นี่แหละที่เราขับกันเนี่ยนะครับอันนี้ก็มียางอะไหล่มาให้ด้วยมันเป็นยางแบบใหม่ดูดิมันไม่มีแก้มยางเนี่ยดูดิมันเป็นยางแบบนี้ก็คือสามารถวิ่งได้ไปแบบเอารถไปปะยางได้ระยะสั้นๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับอาจจะเอาสายไฟมาไว้ข้างหลังก็ได้เพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็นี่เป็นโปรไฟล์ด้านข้างของรถนะไม่รู้ว่ามองในกล้องเห็นไหมว่าพอร์ชั่นเนี่ยความเป็นสปอร์ตแบ็คนะครับมันจะมีความลาดอะไรเห็นไหมผมเชื่อว่าหลายคนต้องรอรถรุ่นนี้อยู่แน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยก็มีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับที่มาถามผมว่าเอ๊พี่ e-tron sport back ออกหรือยังทำไมผมอยากได้ sport back ผมไม่ชอบ e-tron ธรรมดาเลยทรงมันแก่ทรงมันรู้สึกแบบเป็นผู้ใหญ่นะครับอยากได้ทรงที่มันเป็น sport แบบคูเป้แบบนี้นะครับตอนนี้วันนี้เขาเปิดตัวแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็มาถึงราคาของรถคันนี้กันนะครับ e-tron sport back คันนี้เปิดตัวราคาอยู่ที่ 5,299,000 บาทเท่านั้นเองนะครับทำไมทุกคนบอกว่าเท่านั้นเองเท่านั้นเองได้ยังไงราคามันตั้งแพงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ารถระดับ400มาคิดดูดิ0ถึง105วิอย่างเงี้ยมันหาที่ไหนมีถ้าเกิดคุณจะหารถที่เป็นแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดเนี้ยคุณก็ต้องจ่ายแพงกว่านี้ใช่ป่ะแต่ว่าคันนี้มันเป็น fully electric นะครับเป็นรถ EV เพียวๆเลยแล้วมันก็ไม่มีมลภาวะไม่มีปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยเซฟมลภาวะอากาศบ้านเราได้ด้วยนะครับซึ่งราคานี้นะครับก็มีกำแพงภาษีช่วยด้วยมันถึงทำราคาได้ดีขนาดนี้เพราะรถคันนี้มันนำเข้า 100% นะครับอัดออปชั่นมาขนาดนี้คุณคิดดูดิว่าจ่ายราคาเท่านี้เองอะนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ5ล้านนี่ลองคิดดูดีๆว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปซื้อเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยได้ออปชั่นขนาดนี้ไหมเปอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่ driving dynamic แบบนี้ได้หรือเปล่าก็ลองคิดกันดูเองนะครับคอมเมนต์กันมาดูด้านล่างกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปอ่านดูนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ e-tron Sportback จาก Audi Thailand คันนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถที่จะเข้ามาดูรถได้เลยที่ Audi Thailand Headquarter ที่เรียบด่วนรามอินทรานะครับอยากจะบอกว่าศูนย์ที่นี่สวยมากนะครับไว้แวะกันเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินดานะครับแล้วก็ชีวิตคือการขับเคลื่อนครับจบแล้วครับสวัสดีครับ